รัตนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรธรรมีกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพระคินานุปทานกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโมหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสยาติธัมโมจะอายังนิพพสิโตเปตานะปูชาจักตาปุลาราพลังจักทิพุนามนุปทินังตุงเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกังติอีบัดนี้จะรับพระทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในทักกินานุปทานนักษาพนานาอิสงแห่งการเพิ่มให้ทานทักษินาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปราชกุศลบุญญราศีทักกินานุปทานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรศรีนวลปัญญาวชิโรเรียนธรรม9ประโยคอดีตเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอีกประการหนึ่งนับได้ว่าท่านทั้งหลายดำรงมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นคุณธรรมของสาธุชนคนดีดังที่สมเด็จพระชินสีห์ทรงอนุสาสนีไว้ว่าเอสาทิโเวสัพพุริสัคขูนิยัตถิธรรมกตัญญูตากตเวทิตาแปลความได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคุณธรรมนี้คือความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นได้ทำแล้วแก่ตนอย่างหนึ่งกตเวทีตอบแทนคุณอย่างหนึ่งเป็นภูมิชั้นของคนดีอันความกตัญญูกตเวทีนี้สมเด็จพระมหามุนีตรัสว่าเป็นมงคลคือความเจริญงอกงามไพบูลย์สูงสุดในชีวิตมนุษย์นอกจากนั้นท่านทั้งหลายยังมาแสดงออกถึงความนับถือเชิดชูบูชาคุณของท่านผู้มรณภาพในฐานะผู้เคยมีอุปการะคุณต่อเราบ้างในฐานะเป็นครูประชาอาจารย์ของเราบ้างในฐานะปูชนียบุคคลผู้ที่เราเคารพนับถือบูชาบ้างโดยเหตุที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรนั้นเมื่อครั้งยังดำรงชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นอันเนกประการเป็นผู้เรียบร้อยด้วยอัตสมบัติซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตนกล่าวคือคุณวุฒิ
อันได้แก่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลายคุณธรรมอันได้แก่ศีลาจารวัตรอันงดงามและคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณท่านได้ศึกษาอบรมบ่มเพาะปฏิบัติมาและคุณภาพอันได้แก่ความสามารถในการบริหารกิจการงานพระศาสนานานาประการและเรียบพร้อมด้วยปรัชญาปฏิบัติซึ่งได้แก่ผลงานทั้งหลายอันเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ทั้งด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสนับสนุนเพราะเป็นต้นอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนกรนั้นมีนามเดิมว่าสีนวลเรืองอำพันธ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนพุทธศักราช2482หน้าบ้านเลขที่34หมู่ที่4ตำบลไผ่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรของนายฟุ้งนามผู้เรียนเรืองอำพันธ์ด้วยอุปเพกตะปุญญาตาชักพาท่านนำเข้าสู่ร่มภาคการสวรรคตบรรพชาเป็นสมณเณรเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณวัดต้นคลองตำบลไผ่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและเมื่อได้บรรพชาแล้วมีความอุตสาหะวิริยะศึกษาเล่าเรียนจนจบเป็นเรียนธรรม3ประโยคเมื่อครั้งเป็นสามเณรต่อมา7ปีแล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2502ณวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณคุณปุณณสิริมหาเถระขณะดำรงสำนักสักที่พระธรรมมรดกเป็นพระอุปัชฌาย์พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนกรนั้นนับว่าเป็นผู้รู้ดีสามารถดีประพฤติดีเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจบนักธรรมชั้นเอกจบเรียนธรรม9ประโยคอันนับว่าเป็นการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์มีความเชี่ยวชาญในระเบียบแบบแผนคณะสงฆ์และได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกด้วยนี่เรียกว่ารู้ดีพระเดชพระคุณได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปกครองด้วยความเข้มแข็งอดทนดำรงตนจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับเช่นเป็นเจ้าคณะเขตยานาวาสาครเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญเป็นรองเจ้าคณะภาค15เป็นเจ้าวาดพระประเชตุกลนิมนต์บางคลารามและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นต้นแม้ในด้านการศึกษาท่านก็ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนและเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนพระเดชพระคุณนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเรียบร้อยดีงามนี้เรียกว่าสามารถดีพระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่มากด้วยพรหมวิหารน้อมนำการปกครองดูแลสอดส่องพระภิกษุสมณเณรในวัดพระเจดีย์พลในฐานะอธิบดีสงฆ์ดำรงตนมั่นในศีลาจารวัตรอันงดงามตามพระธรรมวินัยเรียกว่าประพฤติดีด้วยความดีเหล่านี้พระเดชพระคุณจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์โดยลำดับในปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชินานามที่พระศรีวชิราภรณ์ปีพุทธศักราช2544เป็นราชาราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภรณ์ปีพุทธศักราช2557เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวีราภรณ์และปีพุทธศักราช2562
ได้รับราชการสำนักศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนกรอย่างไรก็ตามชีวิตของสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดอย่างหนึ่งทุกขลักษณะมีลักษณะการดูการเกิดขึ้นและการดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นสภาพที่ทนได้ยากหรือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างหนึ่งและอนัตตาลักษณะคือลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนโดยอาจคือเป็นของศูนย์ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสภาพที่หาเจ้าของไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างหนึ่งชีวิตของพระเดชพระคุณนั้นก็ตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์นี้เมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเหลือให้พวกเราทั้งหลายได้อาลัยด้วยความรักความศรัทธาเป็นปริศนาธรรมสอนเราว่าให้เราลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทเราลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโผผันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจท่านทั้งหลายผู้ดำรงมั่นในกตัญญูกตเวทีตามคุณได้ตอบแทนพระคุณโดยการทำบุญที่ไปให้เพราะบรรดาเปรตชนทั้งหลายผู้ล่วงลับไปในโลกนี้นั้นไม่มีโอกาสจะเลี้ยงชีวิตแบบมนุษย์ดังติโรกุตสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในประโลกนั้นไม่มีการทำไร่ทำนาไม่มีการเลี้ยงสัตว์การค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินทองเลยผู้ตายแล้วจากโลกนี้ย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยส่วนบุญกุศลที่ญาติสนิทมิตรสหายคิดให้แต่มนุษย์โลกนี้เท่านั้นนับแต่ว่าท่านทั้งหลายได้บอกความเป็นญาติประกาศกตัญญูบูชาผู้มีพระคุณทำจุนพระพุทธศาสนาชักพาตนนำเข้าสู่ธรรมะดังพระพุทธพจน์บทบาลีที่ยกเป็นเทศบทเบื้องต้นว่าโสยาติธรรมโมยะอายังทัสสิโตเป็นต้นแปลความได้ว่าผู้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศให้ผู้วายชนนั้นย่อมชื่อว่าเปิดเผยญาติธรรมให้ปรากฏอย่างหนึ่งได้ทำการบูชาแก่ผู้ที่ล่วงลับอย่างยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งตามเพิ่มให้กำลังแก่พระภิกษุทั้งหลายอย่างหนึ่งผู้ได้ทำได้ประสบบุญเป็นอันมากอย่างหนึ่งดังจะได้พิสัชนาตามพระบาลีและอรรถกถาสืบไปพระบาลีที่หนึ่งว่าโสยาติธรรมโมจะอายังทักษิโตผู้บำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจชื่อว่าได้เปิดเผยญาติธรรมให้ปรากฏแก่ชนทั้งหลายธรรมญาตินั้นแปลว่าผู้รู้จักกันคุ้นเคยกันมีเยื่อใยต่อกันแยกเป็นสองอย่างคือญาติสายโลหิตอย่างหนึ่งญาติธรรมอย่างหนึ่งญาติสายโลหิตนั้นคือญาติเจ็บชั่วเกลือสกุลส่วนญาติธรรมคือผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกันมีความเยื่อใยไมตรีต่อกันความเป็นญาตินั้นต้องมีสามใหญ่หนึ่งโยงใหญ่สองเยื่อใหญ่สามห่วงใหญ่โยงใหญ่ถึงสายสัมพันธ์ฉันญาติพี่น้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีความห่วงหาอาทรกันสามอย่างนี้จึงบ่งถึงความเป็นญาติทั้งส่วนที่เป็นญาติธรรมและญาติสายโลหิตพระพุทธพจน์บทนี้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของญาติที่จะพึงกระทำแก่ผู้ล่วงลับอย่างหนึ่งแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันโดยธรรมกับท่านผู้ล่วงลับในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติพี่น้องเป็นผู้ที่เรารักเคารพนับถือเอื้อทูลเป็นญาติธรรมที่เคยเกื้อหนุนกันเคยรู้จักกันเป็นต้นนอกจากนั้นท่านทั้งหลายยังได้แสดงน้ำใจอันดีที่มีต่อพระเดชพระคุณผู้รอนับภาพ
การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นน้ำใจหรือว่าสำคัญที่สุดเพราะกลั่นจากใจประกอบด้วยเมตตากรุณาน้ำใจน้ำที่เนื่องด้วยชีวิตมีสี่น้ำคือน้ำกินน้ำใช้น้ำใจน้ำธรรมน้ำเหล่านี้หล่อเลี้ยงให้คนเราอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะน้ำใจนั้นถือว่าสำคัญที่สุดตามวจนะประพันธ์ที่ว่าน้ำฝนหล่นจากฟ้าไหลรินน้ำบ่อเกิดจากดินเพื่อใช้น้ำธรรมกล่าวได้ยินสนับสนุนน้ำจิตเอื้อเฟื้อได้สี่นี้มีคุณน้ำใจของท่านทั้งหลายหลั่งไหลมาด้วยความรักความศรัทธาในความดีของพระเดชพระคุณนั่นเองยามไหนบ้างที่คนเราจะแสดงน้ำใจต่อกันโบราณท่านบอกว่ายามสำคัญมีอยู่สามยามคือยามจนยามเจ็บและยามจางยามจนขัดสนข้นแค้นไปเอื้อเฟื้อต่อเราบ้างยามเจ็บไข้เด็กป่วยไปเยี่ยมยามถามสารทุกข์สุขดิบเราบ้างยามจากไปหลั่งน้ำตาให้กับเราบ้างยามทั้งสามนี้บ่งชี้ความเหนื่อยแรงต่อกันถ้าไม่แสดงออกทั้งสามอย่างสามอย่างนี้หรือว่าเป็นคนแรงน้ำใจยามเจ็บไข้จะรู้ได้ว่าใครรักยามทุกข์หนักจะรู้ได้ใครสงสารยามยากจนจะรู้ได้ใครให้ทานยามเบิกบานจะรู้ได้ใครยินดียามทุกข์ใจจะรู้ได้ใครช่วยแก้ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครนายนี้ยามตกต่ำจะรู้ได้ใครปราณียามไม่มีจะรู้ได้ใครเป็นเราวันนี้ท่านทั้งหลายจึงได้เปิดเผยญาติธรรมให้ปรากฏแก่สาธารณชนแล้วพระบาลีที่สองว่าเปตานะบูชาจักตาบูรานาแปลว่าท่านผู้ได้ทำการคิดได้ทำการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าบูชาหมายของการเลื่อมใสยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการที่สุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวท่านอย่างจริงจังการแสดงรับหลังเป็นการเตือนใจตัวเองให้ผูกใจกับความดีของท่านก่อให้เกิดความรู้สึกอยากจะกระทำตามสามารถยกจิตยกใจของเราให้สูงส่งไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้ายการบูชานั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นกุศโลบายสำหรับสุขใจที่อยากกระด้างเพราะบางคนไม่อาจจะยอมรับคุณความดีของผู้อื่นได้ให้ละเอียดอ่อนลงผู้ที่ยังด้อยปัญญาไม่เข้าใจในคุณงามความดีของผู้ที่ควรบูชานักถ้าคุ้นชินกับการบูชาย่อมสามารถเห็นถึงความดีของผู้อื่นได้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรเป็นปูชนียบุคคลของคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ทำการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ในสามลักษณะคือบูชารูปบูชาร่างและบูชารอยรูปนั้นหมายถึงรูปพระเดชพระคุณได้ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หอมหอมนานาประการร่างนั้นพระเดชพระคุณได้แม้นอนอยู่ในโบสถ์แต่ได้สอนธรรมะพวกเราว่าร่างของพระเดชพระคุณนั้นได้สอนธรรมะอะไรได้สอนธรรมะถึงความไม่ประมาทเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในความไม่มีโรคและความไม่ประมาทในชีวิตบูชารอยรอยในที่นี้คือปฏิปทาข้อปฏิบัติและคุณธรรมของท่านข้อปฏิบัติอันดีงามและคุณธรรมทั้งมวลที่พระเดชพระคุณได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นบรรพชาอุปสมบทจนมรณภาพกว่า60ปีแล้วเป็นอนุสาสนียธรรมให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ดำเนินตาม
พื่อความเจริญงอกงามแห่งพระศาสนาและตัวเองพระบาลีที่3ว่าอรัญจภิกขูนมนุปทินังได้ตามเพื่อให้กำลังแก่พระภิกษุสงฆ์นอกจากจะได้บำเพ็ญกุศลธรรมอันทั้งมวลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายท่านผู้มรณภาพแล้วท่านทั้งหลายยังได้ถวายปัจจัย4เครื่องบำรุงชีวิตแก่พระภิกษุสามเณรชื่อว่าให้กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อว่าเป็นบุญญาเขตคือนาแห่งบุญอันยอดเยี่ยมไม่มีนาแห่งบุญอื่นยิ่งกว่านาที่ดีเมื่อปลูกข้าวลงไปแล้วย่อมทำให้ข้าวกล้างอกงามไม่เสียหายให้ผลบริบูรณ์นำประโยชน์ให้แก่ผู้เพาะปลูกฉันใดพระสงฆ์ก็ฉันนั้นเมื่อชาวโลกบานหรือปลูกข้าวคือทานลงไปย่อมทำให้ทานนั้นงอกงามและเจริญได้ผลเต็มที่นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่ผู้กระทำฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าตามเพื่อให้กำลังพระภิกษุสามเณรชื่อว่าได้ดำเนินตามในทางที่บัณฑิตได้บำเพ็ญแล้วพระบาลีที่4ว่าตุมเหติมุญญังปสุตังอนัตตกังท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายย่อมจะได้บุญกุศลไม่ใช่น้อยคำว่าบุญว่าโดยเหตุเป็นธรรมชาติชำระใจให้สะอาดหมดจดมีอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่ขึ้นเกลียดเกลียดกันไม่พยาบาทกันความไม่ประทุษร้ายกันและมโหหะความไม่หลงเป็นสมุฏฐานการทำบุญนี้เป็นการทนกระแสโลกยากที่สัตว์โลกผู้มีจิตประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงจะบำเพ็ญได้โดยง่ายว่าโดยผลบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความปลื้มใจความปรีดาปราณีโมทสมเด็จพระสุคตเจ้าตรัสชี้ชวนให้มนุษย์ทั้งหลายให้เกิดอุตสาหะในการทำบุญโดยพระพุทธพจน์ว่ามาภิกขุเวปุญญานังพายิถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้โกรธเลยสุภัสสะตังภิกขุเวอธิวัจจนังยัพพิทังปุญญานิคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเพราะว่าบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเรียกว่าเพิ่มบุญกุศลบุญญาสีมากเท่าไรชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากเท่านั้นบุญเป็นเครื่องหนุนนำชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอาลัยหนุนให้ยามอยู่มีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามพลัดพรากมีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณวันนี้ทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้อบรมนับว่าท่านทั้งหลายได้ประสบบุญไม่ใช่น้อยเลยด้วยประการฉะนี้ดังพระบาลีในนิโรธอุทสูตรที่ว่าโสยาติธรรมโมจักขยังทัสสิโตเป็นต้นได้กับแอบเบื้องต้นชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรนั้นจึงมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่พระเดชพระคุณเป็นผู้ให้อามิสสิ่งของแก่ผู้อื่นมีอะไรได้อะไรก็นึกถึงผู้อื่นยินดีในการแจกแบ่งปันไม่ประณีหวงแหนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมิใช่ยินดีเมื่อได้ยินร้ายเมื่อเสียนอกจากนั้นยังให้ทำข้อคิดแนวทางปฏิบัติอันดีงามแก่คณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณได้แบกภาระหนักทั้งในฐานะเจ้าว่าเจ้าสำนักเรียนดูแลพระภิกษุสามเณรให้อยู่ดีมีสุขแบกภาระงานหนักที่เหน็ดเหนื่อยให้ทุกคนได้สบายและแม้ชีวิตร่างกายของพระเดชพระคุณนั้นสิ้นลมหายใจแล้วแต่คุณความดียังสถิตในใจของเราทั้งหลาย
เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเป็นแสงอนันต์ไปชีวิตละลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนชีวิตของพระเดชพระคุณเป็นเศษผ่านชีวิตชีวิตที่ประเสริฐเต็มไปด้วยคุณค่าน่าจดจำไม่เสื่อมสลายเหมือนร่างกายรูปังชีรติมัจจานานามโคตตังนะชีรติร่างกายของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อสกุลคุณงามความดีหาเสื่อมสลายไปไม่ความดีที่พระเดชพระคุณได้รังสรรค์ไว้ในโลกนี้จะมีระดับอยู่คู่โลกนี้ตราบนานเท่านานอินทินากตปุญเญนะด้วยอำนาจพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จพระบรมวทิตพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมศรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการออกเหม็นพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรศรีนวลปัญญาวชิโรบริณธรรมก้าประโยชน์อดีตเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ในวันนี้ขอจงสำเร็จเป็นบุญญาณฤทธีอำนวยอิสกุลวิมุตติราศีเพิ่มบุญบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรนั้นให้สิโยภาพไพศาลในปฏิภพสมดังพระราชบุพเพพระราชทานโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานการแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัตรจะรับราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสารพันยวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชกุศลธรรมสวนามัยในสมาคมนี้